สวัสดีครับมาแล้วครับผม200 บาทนะก็รอบนี้นะครับขอจัดห้องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบาๆนะครับห้องเล็กสุดนะครับห้อง10 บาทโอ้โหรอบแรกก็ว้าไปแล้วนะทุกคนห้องนี้มีไฮโลที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่รอบนี้เดี๋ยวขอแทงเป็นสูงไปก่อนครับเพราะว่าตังค์ไม่พอนะทุกคนมันออกอย่างเงี้ยครับสูงต่ำสูงไฮโลนะครับก็เลยคิดว่ารอบนี้จะกลับไปสูงนะสิบเอ็ดว่ะอ่ะรอบนี้ไฮโลนะครับแล้วก็ใส่ไป40แล้วกันครับผมเราขอวางเป็นตัวเดียวพอนะเพราะว่าเห็นไฮโลมันมา2 รอบติดนะครับเป็นไปได้อยู่แหละ10 เท่าด้วยนะชัวชัวจริงว่าโอ้โห400ทุกคนมาแล้วครับบวก400 บาทเลยจ้ะทุนท่วนครับเมื่อกี้นี้แม่งถือว่าเป็น40สุดท้ายนะครับถ้าไม่มาก็ชิบหายเหมือนกันนะทุน200นี่คือบทจะดีก็ดีใจหายครับบทจะแดกก็คือแดกกระจายเหมือนกันนะทุกคนสองสามครับอ่ะยัดเลยนะครับไฮโล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 โอ้โหไปออกสูงเลยอ่ะใครจะไปคิดล่ะทุกคนไอ้กูก็ตามแต่ไฮโลเลยครับผม3 รอบติด4 5 6เลยนะแทงยังไงก่อนเหลืออยู่140 บาทเราขอย้ำนะครับผมชอบเชื่อตัวเองนะเชื่อเซนครับส่วนใหญ่รอบนี้นะครับก็จะมีทั้ง6เอี่ยวสูงครับ65นะครับ46 61แล้วก็6ต่ำ6ล้วนเลยนะครับเพราะ6มา2 รอบแล้วครับสกัดไว้เลยนะครับผมสกัดกูทิ้งเลยอ่ะคือดีดกูออกไปเลยดีกว่าครับอย่างนี้เหลือ0 บาทอีเย